แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาแล้วนะคะสำหรับข่าวที่ทุกคนรอคอยแจ้งข่าวดีจ่ายแน่นอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุท่านเริ่มโอนเดือนกรกฎาคมนี้จ่ายย้อนหลัง4เดือนนะคะเมษายนถึงกรกฎาคม2565สำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศและก่อนไปรับฟังข่าวดีอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันที่นี่นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้านะคะโดยได้อัปเดตว่าจ่ายแน่เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุคาดเริ่มโอนกรกฎาคมนี้จ่ายย้อนหลังเมษายนถึงกรกฎาคม2565การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนรายละ100ถึง250บาทตามช่วงอายุเป็นเวลา6เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน65นั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติงบกลางปี2565จากครม.ซึ่งกรมบัญชีกลางคาดว่าจะสามารถโอนให้ผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม2565โดยจะทำการจ่ายย้อนหลังตั้งแต่เมษายนถึงกรกฎาคมนะคะและจะทยอยโอนอีก2งวดที่เหลือในรอบเดือนต่อๆไปการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งนี้นะคะครอบคลุมผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคนกรอบวงเงิน 8.38 พันล้านบาทโดยการจ่ายเป็นขั้นบันไดนะคะเริ่มที่อายุ 60-69 ปีได้เพิ่ม100บาทรวมเป็น700บาทต่อเดือนอายุ 70-79 ปีได้เพิ่ม150บาทรวมเป็น850บาทต่อเดือนอายุ 80-89 ปีได้รับ200บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปได้เพิ่ม250บาทรวมเป็น 1,250 บาทนะคะอัปเดตข่าวดีจ่ายแน่นอนกรกฎาคมนี้นะคะเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุจ่ายย้อนหลัง4เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม2565อัปเดตข่าวดีวันนี้24มิถุนายนนะคะ